ับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในอีกหนึ่งมุมของวัดแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าโอ้โหทุกมุมเนี่ยอากาศเย็นสบายเหลือเกินทีเดียวนะคะหลายๆคนคงอิจฉาและอยากจะมาเที่ยวเหมือนเราแล้วสิคะพี่โอขาเบรกนี้เองเราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นอย่างที่บอกไว้นะคะกับเรื่องราวของการทำธุรกิจตอนนี้เนี่ยมีร้านเอิร์ธมินิมาร์คนะคะร้านโอ๊คเฟอร์นิเจอร์นะคะรวมถึงร้านของคุณแม่ดูแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นแถวยาวเป็นธุรกิจของเราหมดเลยค่ะพี่โอดูแล้วแบบเหมือนชีวิตมันถูกวางแผนมาอย่างดีค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เองวางรากฐานให้เราส่วนหนึ่งแล้วนะคะแล้ววางรากฐานในมุมมองไหนให้พี่โอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ใช้ชีวิตต้องใช้ชีวิตประหยัดนะทำธุรกิจต้องประหยัดอดทนซื่อสัตย์ต่อลูกค้าอันนี้คือสิ่งที่เขาปลูกฝังและสอนเรามาตั้งแต่แรกใช่ครับเดี๋ยวนะตอนที่พี่โอเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ทำธุรกิจอยู่แล้วหรือว่ายังไงคะเปิดร้านขายของชำในหมู่บ้านในหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆก็ไปเป็นตัวแทนสมัครเป็นตัวแทนของบริษัทนิยมพณิชย์ค่ะครับผมคือเป็นตัวแทนในการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าลักษณะนั้นเหมือนกับซิงเกอร์แบบนี้ประมาณนั้นแล้วเสร็จปั๊บเราก็มาสานต่อธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่เลยเหรอคะหรือยังไงช่วงแรกๆนี่ก็ขายของชำก่อนคือเราช่วยที่บ้านขายอยู่แล้วเป็นปกติแต่ทำไมจะต้องแบบว่ามาสานต่อเป็นกิจลักษณะแบบชัดเจนเลยเหรอคะก็เนื่องจากด้วยว่าเราเป็นผู้ชายด้วยหมายถึงว่าพี่น้องเรามีพี่น้องกี่คนคะ3คนครับผม3คนครับพี่โอเป็นคนที่เป็นคนที่2เป็นคนกลางและเป็นผู้ชายด้วยผู้ชายคนเดียวครอบครัวคนจีนผู้ชายคนเดียวอาจจะต้องมาดูแลรับผิดชอบกิจการของครอบครัวที่มีมาอยู่แล้วแล้วสำหรับตัวพี่โอเองณตอนนั้นค่ะที่เราจะต้องเป็นคนรับผิดชอบณจุดนี้รู้สึกฝืนกับความที่เราจะต้องมาดูแลกิจการของพ่อแม่ไหมคะไม่ฝืนนะครับผมว่าเป็นหน้าที่มากกว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบมากกว่าค่ะแล้วทำไมบางคนเนี่ยเท่าที่นิกไปคุยค่ะคือเขาอาจจะเรียนมาในรูปแบบที่ตัวเองอยากเรียนอยากจะศึกษาหาความรู้อย่างนี้แล้วพอสุดท้ายเขาก็อยากทำงานในแบบที่ตัวเองชอบที่ตัวเองเรียนมาพี่โอไม่ใช่แบบนั้นเหรอคะทีแรกก็คิดแบบนั้นเหมือนกันครับเรียนจบมาสายนี้ต้องทำงานแบบนี้แบบนี้ใช่เพื่อนฝูงก็ไปแบบนั้นแบบนี้แล้วเราก็มาคิดดูที่บ้านมีธุรกิจอยู่แล้วมาสานต่อธุรกิจน่าจะดีกว่าแล้วก็น่าจะมั่นคงกว่าอ๋อเราก็คิดในมุมนี้เห็นมีอยู่ช่วงนึงเหมือนกันที่พี่โอบอกว่าใจเราเองเนี่ยก็อยากที่จะเรียนนะคะทั้งเพื่อนก็น่ารักมากเลยทีเดียว ชวนเราไปเรียนนะคะแต่กิจการของพ่อแม่เองเนี่ยก็อยากให้เราไปดูแลความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยยังไงแล้วเราแก้ปัญหายังไงบ้างอันดับแรกนี่ก็อยากไปเรียนต่อกับเพื่อนเหมือนกันเพราะว่าเป็นผู้ชายนะครับเนาะมีเพื่อนมีฝูงแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คิดว่าเอ๊ะก็คิดถึงไอ้ครอบครัวมากกว่าอยากประสานต่อตอนนั้นคุณแม่ยื่นคำขาดกับเราเลยไหมคะพี่โอว่าเอ้ยถ้าไม่มาเนี่ยธุรกิจอาจจะปิดกิจการลงเลยนะอะไรประมาณนี้เลยหรือเปล่าคะก็ไม่ได้ยื่นคำขาดขนาดนั้นนะครับ uh-huh. ก็เพียงแต่ถ้าโทรท่านโทรมาบอกเฉยๆแล้วเราก็มาคิดไต่ตรองดูละว่าเราเป็นลูกผู้ชายอยู่ละเสียสละได้เหมือนว่าธุรกิจที่บ้านของเราเนี่ยแหมอุตส่าห์แบบว่าพ่อแม่สร้างเนื้อสร้างตัวมาใช่แล้วนะคะรวมถึงส่งเราเรียนได้ขนาดนี้ก็ต้องมาสานต่อให้ความลำดับความสำคัญในลำดับต้นๆอยู่แล้วนะคะอ่ะเรื่องเรียนเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะรอไว้ก่อนหรือว่ามันมีหลากหลายช่องทางที่เราจะสามารถเพิ่มเติมเป็นความรู้ของเราได้ก็เลยตัดสินใจมาสานต่อธุรกิจที่บ้านมาขายของเนี่ยแหละแล้วพอหลังจากนั้นอ่ะเราก็มาเต็มที่กับที่บ้านนะคะกิจการเราก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนมีบางช่วงที่เรามีเวลาว่างไปเรียนต่อนะคะก็จนจบตามที่ตัวเองตั้งใจนะคะจบในเรื่องของการบริหารจัดการจัดการทำไมถึงเลือกเรียนนะคะแบบก็น่าจะเอามาใช้ปรับกับธุรกิจที่บ้านได้และมันก็ใช้ได้จริงๆใช้ได้จริงๆจนณวันนี้มีร้านใหญ่โตต้องบอกว่าเรามีทีมงานนะคะทั้งทีมงานร้านที่ของแม่ที่ดูแลด้วยนะคะเพราะจะเป็นการขายเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ทีมงานที่เป็นจานดาวเทียมของเราคือทีมงานตรงนี้จะต้องสลับสับเปลี่ยนกันมา
ช่ใช่จานดาวเทียมนี่ขายดีแค่ไหนยังไงช่วงแรกๆนี่ก็ดีค่ะครับผมช่วงแรกๆนี่ดีเพราะว่าสายที่บ้านนี่กำลังบูมช่องไอ้เสาปีกมันก็ลายๆดูไม่ค่อยได้แล้วเป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายคือเห็นความชัดเจนระหว่างจานดาวเทียมกับปีกอากาศใช่ครับนะคะเขาก็จะสนใจในเรื่องของจานดาวเทียมมากกว่านะคะแต่ทีนี้ในพื้นที่นี้เองอะค่ะพี่โอมีทั้งพื้นที่แบบว่าชาวเขาด้วยเงี้ยค่ะพี่โอในการบริการเรื่องเกี่ยวกับจานดาวเทียมเนี่ยไปไกลแค่ไหนกว้างแค่ไหนประมาณ10กว่าหมู่บ้าน10กว่าหมู่บ้าน10กว่าหมู่บ้านโอ้โหก็ถือว่ากว้างเหมือนกันนะกว้างแล้วส่วนใหญ่พี่โอจะเป็นคนลุยงานเองเลยครับผมใช่เอ้าทีมงานเราก็มีทำไมไม่ให้ทีมงานเราทำล่ะอยากได้คุณภาพมากกว่าแล้วเราจะได้เจออุปสรรคได้เจออะไรจะแก้ปัญหาเองไปเผชิญหน้ากับลูกค้าด้วยนะคะเผชิญหน้ากับปัญหาเราจะได้แก้ไขแล้วลูกค้าที่เราไปให้บริการนะคะเป็นยังไงบ้างมีแบบว่าอุปนิสัยใจคอความน่ารักของเขาในมุมไหนคะก็มีลูกค้าบางรายนะครับที่อยู่ตามบนดอยเขาก็เลยเขาเล่าให้ฟังว่าเรามาติดจานเนี่ยทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ชอบเอ้ามีแบบนี้ด้วยเหรอมีแล้วเราก็ไปนั่งคุยว่าพ่ออุ้ยทำไมติดจานแล้วมันชัดเจนนะทำไมไม่ชอบค่ะแล้วคำตอบว่าพ่อวิวว่าติดจานะมันชัดจริงแต่มันทำให้วิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงเพราะว่าคนดอยเนี่ยเย็นๆมาจะมาต้มน้ำชาดื่มกินกันใช่ใช่ใช่ดื่มกินกันเป็นกลุ่มเหมือนสภากาแฟประมาณนั้นครับแต่ถ้ามีจานดาวเทียมต่างคนต่างติดต่างคนต่างดูตกเย็นมันก็บ้านใครบ้านมันบรรยากาศแบบนั้นหายไปเลยใช่คือจะต้องบอกว่าในมุมมองของวิถีชีวิตชาวบ้านเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนะคะอย่างที่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยเขาบอกอะเนาะถ้ามีจานดาวเทียมปั๊บอาบน้ำแต่งตัวเสร็จครับทานข้าวเรียบร้อยก็ห้องใครห้องมันหน้าจอของใครของมันและไม่ได้สนใจในการที่จะไปแบบว่าสภากาแฟเหมือนเดิมต้มชาการพูดคุยกันอย่างเงี้ยจะไม่ใช่แล้วอย่างนี้พอพี่โอเจออย่างนี้ปั๊บเราจะตอบเขาว่าไงอะแล้วก็ตอบว่าตอนนี้ไอวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปละมันจะไม่เหมือนเดิมละค่ะเราก็ต้องยอมรับตรงนี้เป็นการอธิบายในอีกมุมมองหนึ่งที่เขาอาจจะยึดติดจนเกินไปนะคะถ้าพอยึดติดแบบนั้นปั๊บเขาอาจจะเครียดนะเขาอาจจะกวดลูกหลานไปเลยก็ได้แต่ถ้าพ่ออุ้ยแม่อุ้ยสามารถที่จะปรับมุมความคิดได้นะคะว่ายุคสมัยมันมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนี้แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเขาก็น่าที่จะแฮปปี้มากขึ้นนะคะหรือจะมีการพูดคุยกับคนในบ้านคนในเพื่อนฝูงของเราว่าอาจจะมีช่วงเวลามาพูดคุยกันบ้างอะไรเงี้ยจากหน้ากองไฟก็อาจจะเป็นหน้าจอทีวีก็ว่ากันไปนะคะแล้วเท่าที่ฟังมาเนี่ยดูเหมือนเรื่องราวชีวิตของพี่โอเนี่ยไม่ค่อยจะมีอุปสรรคอะไรแบบว่าที่มันหนักหนาจนรู้สึกท้อใจเลยจริงหรือเปล่าคะมันก็มีจุดที่ท้อบ้างยังไงตรงไหนอ่ะอย่างเช่นการบริการลูกค้าไม่เพียงพอหมายถึงบางช่วงที่มันขายดีมากๆเนี่ยใช่ใช่มาช่วงใหม่ๆนี่วันหนึ่งเจ็ดลายสิบลายเพราะว่าด้วยข้อจำกัดของลูกน้องด้วยที่ว่าจะมีฝีมือดีๆก็จะมีอยู่คนนึงค่ะคือทีมงานเราก็มีอยู่อย่างจำกัดแล้วก็คุณลูกค้าเองเนี่ยวันที่เข้ามาบางทีมาพร้อมกันโดยไม่ได้ตั้งใจนะแล้วก็บางทีก็อยู่ที่ลาบลุ่มบ้างอยู่ที่บนดอยบ้างโอ้ในเส้นทางในการที่เราจะไปบริการไปกลับใช้เวลานานสิ่งเหล่านี้ค่ะคือปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแต่ผู้ชายคนนี้ก็สามารถที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้และทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยเติบโตขึ้นมาและคนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะอยากให้พี่โอแชร์มุมมองดีๆค่ะจากที่คุณพ่อคุณแม่ของเราได้สอนเราเกี่ยวกับการใช้ชีวิตก็ดีรวมถึงการดำเนินธุรกิจค่ะคุณพ่อคุณแม่สอนมาตั้งแต่เด็กแล้วครับว่าการใช้ชีวิตต้องใช้ชีวิตให้คุ้มใช้อย่างประหยัดการทำงานก็ต้องอดทนถ้าเหนื่อยเกินไปก็พักพักเสร็จแล้วค่อยมาทำต่อห้ามท้อใช่แล้ว
คือเหมือนว่าให้เราเนี่ยมีกำลังใจให้ตัวเองตลอดเวลาคือเหนื่อยได้นะแต่คุณก็พักได้นี่ไม่ต้องฝืนพอพักหายเหนื่อยเสร็จคุณก็มาทำต่อนะคะกำลังใจเนี่ยอย่าหดหายเด็ดขาดนะคะนี่คือมุมมองดีๆค่ะที่เราสามารถเอาไปปรับใช้นะคะในเรื่องราวของชีวิตรวมถึงการทำธุรกิจของเราได้นะคะจากตัวอย่างเพื่อนช่างคนพิเศษของเราในวันนี้วันนี้ขอบคุณพี่โอนะคะขอบคุณค่ะแดนเซอร์วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะไปพบกับช่วงของพบอิฐพิชิตโชคเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพบอิฐพิชิตโชคนะฮะในทีมศึกกระชับมิตรปี2นี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเดินทางแบบ PSI High Speed อีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อขึ้นมายืนอยู่ที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เจ้านะฮะและแน่นอนครับว่าซ้ายมือของผมคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่ลงเชียงใหม่ครับพี่ลงสวัสดีครับพี่ลงวันนี้พาผมมาที่ร้านไหนครับพี่อาร์มดาวเทียมอาร์มดาวเทียมคุณผู้ชมครับและตอนนี้ฮะนักคีบเหรียญของเราทั้งคู่ฮะยืนประจันหน้ากันแล้วฮะรู้กติกาและเดิมพันกันเป็นอย่างดีแล้วถ้าพร้อมแล้วยกที่1เริ่มฮะ3เหรียญนะฮะ3นี่เป็นยังไงเป็นยังไงดูสักก่อนพี่ลงพี่ลงเอาแล้วเอาแล้วคุณผู้ชมเอาแล้วฮะเอาแล้วฮะเอาแล้วฮะดูครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเชื้อสายแล้วครับโอ้โหแต่1กับ1ครับอุ้ยพี่ลงอัน2มาช้าด้วยโอ้โหแล้วมาเร็วเลยพี่ลงใจเสียแล้วฮะตอนนี้เรียบร้อยดาวเทียมของเรานะฮะแม่พี่ลงอุตส่าห์ยิงก่อนนะโอ้ยแยบไวเลยฮะเมื่อกี้ฮะตอนนี้รู้แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้อาร์มดาวเทียมนำไปแล้วฮะ1ต่อ0นะฮะเทคืนฮะเทคืนฮะยกที่2เดี๋ยวคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นศึกกระชับมิตรนะฮะระหว่างเกมเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพอจบเกมแล้วอาจจะไม่อยากจับกันนะจับมือกันก่อนครับจับมือกันก่อนครับนี่นะฮะยกที่2อาร์มดาวเทียมสู้เพื่อน้องเอาไปฮะคุณผู้ชมครับพี่ลงครับพี่ลงครับผมนี่ชอบเชียร์มวยรองอ้าวของคุณอาร์มลนไปหนึ่งฮะไม่แน่ครับมาพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับก็ไม่ใช่ว่าจะให้กินกันง่ายๆและโอ้โหพี่ลงครับเขาอะไรนะผม4แล้วครับก็คงจะไม่มีอะไรให้ลุ้นกันมากมายนะครับคุณผู้ชมครับดันให้โอกาสเขาเลือกนะฮะคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะอาร์มดาวเทียมก็ใช้โอกาสนั้นได้คุ้มค่ามากๆเพราะเอาชนะ PSI เชียงใหม่ไปถึง2ต่อ0ในเกมนักคีบเหรียญนี้นะฮะพูดถึงอาร์มดาวเทียมตั้งอยู่ตรงไหนครับคุณอาร์มครับตั้งอยู่ที่120ฮะทับ14หมู่2ครับบ้านลังกาอยู่ใกล้ๆอะไรจะได้เห็นอยู่หน้าวัดตรงข้ามวัดลังกาเลยวัดลังกาเลยนะฮะค่อนข้างจะเห็นง่ายนะแต่อาจจะไม่ได้อยู่ริมถนนเนาะมันมีรั้วเข้ามาหน่อยนึงอาศัยปากต่อปากครับอ๋อปากต่อปากถ้าสมมุติว่าเอ๊ะได้ยินมานาหูแล้วว่าร้านอาร์มนี่บริการดีเหลือเกินอยากใช้บริการเบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์เหรอครับครับ0857078585ครับแล้วก็0530101191ครับผมคุณอาร์มยินดีให้บริการด้วยตัวเองเลยนะครับผมและเนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยคือไปติดจานอยู่นะคุณผู้ชมนี่ดิฟรถกลับมานี่แทบไม่ทันเลยนะฮะแต่ก็มามอบความสนุกสนานและพร้อมกับบอกกับพี่ลงว่าการคีบตะเกียบที่ถูกต้องคืออะไรไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับสุดท้ายนี้นะต้องขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรานะครับเริ่มจาก PSI High Speed นะฮะสายนำสัญญาณ RG6 ที่ผลิตเองเป็นรายแรกในเมืองไทยโดย PSI เอาความเป็นเบอร์หนึ่งของเราการันตีในคุณภาพเลยทีเดียวเทปหน้าผมจะไปยืนอยู่ที่จังหวัดไหนภาคอะไรและจะเจอเซียนแบบนี้หรือไม่ตามลุ้นกันเอาเองวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับไหนลองคลิป3เหรียญให้ดูนะทีเดียว3เหรียญได้มั้ยทีเดียว3เหรียญ